อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะนี่ชุดนี้ของถงเซียงชุดนี้ของเจินจูชุดนี้ของเหมยไฉชุดนี้ของลี่ซุยชุดนี้เป็นของพี่อู่ฉางชุดนี้กับชุดนี้เป็นของข้าอะคือข้าต้องเก็บไว้ให้เย่ออิงถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีอย่าเก็บไว้คนเดียวนะต้องแอบเก็บด้วยเหรอแบ่งให้เห็นกับตาเขาเรียกว่าปากงูใจพระเขาเรียกปากพระใจงูหรือว่าที่ข้าต้องสับหมูทั้งวันจนมือข้าด้านไปหมดแล้วเหตุผลไม่พอทำให้คนอื่นได้ส่วนแบ่งเยอะกว่าข้าข้าเองก็เหมือนกันน่ะข้าต้องใช้สมองข้าต้องดีดลูกคิดจนนิ้วข้าน่ะบวมไปหมดแล้วทำไมข้าไม่ได้สองเท่าล่ะข้าน่าสงสารกว่าทุกวันข้าต้องปวดใจไม่ได้เจอคนตัวใหญ่อีกเยี่ยเจียวจะฟังข้าก่อนไอ้ปัวว่ามาสิคำพูดที่ว่าคนเรานั้นทำดีได้ดีทำชั่วจะได้ชั่วข้าไม่เข้าใจท่านพูดอะไรเรื่องเงินทองใครๆก็ชอบเป็นเรื่องปกติตอนนี้เจ้าข่มขู่คนอื่นเรื่องแบ่งเงินสร้างเรื่องทำให้เยี่ยอิงถูกลงโทษข้ากลัววันหน้าเจ้าจะได้รับกรรมทำไมพวกท่านถึงปักใจว่าข้าทำร้ายเย่ออิงนั่นนะเจ้านะเข้ามาที่กองทัพสาวใช้พี่เย่ออิงก็เกิดเรื่องมันชัดเจนไหมล่ะเจ้าชอบเงินเจ้าเป็นคนของผู้หญิงรองเป็นเหตุจูงใจตอนนี้พี่เย่ออิงจะถูกแตกเป็นเมียน้อยกองทัพสาวใช้อาจแตกแยกอ่ะที่จริงเพราะมีคนอยากจะเข้ามาทำให้พวกเราต้องแตกแยกพอแล้วข้ายอมรับเพราะวิธีที่ข้าเข้ามามันผิดแต่ข้าขอสาบานว่าข้าไม่เคยคิดทำร้ายเย่ออิงพวกเจ้าไม่เคยถามกลับโยนความผิดมาให้ข้ามันยุติธรรมไหมตอนนี้สาวใช้ของตระกูลเฉียวมีโอกาสเป็นเมียน้อยทุกคนแม้แต่ตัวข้าข้ากลุ้มใจมากพวกเจ้าอย่าหาเรื่องข้าได้ไหมโหไปแล้วโอ้นางโกรธพวกเราอ่ะเขาแสดงได้ดีมิน่าหลายคนถึงถูกเขาหลอกสำนึกผิดแล้วผิดไปแล้วผิดไปแล้ววัดหมีถั่วนี่จะเป็นใครสิทธิ์พี่ข้าเป็นพระผู้น้อยเพิ่งจะมาใหม่ไม่เคยได้ยินอาจารย์กล่าวถึงที่จริงคือข้ามีหน้าที่ทำความสะอาดไม่ได้ตั้งใจมาเรียนรู้เหมือนสิทธิ์พี่ท่านไม่เคยได้ยินก็ไม่น่าแปลกใจของบนโต๊ะคืออะไรอ๋อของพวกนี้คือที่จริงเป็นแบบนี้ข้ากับบัณฑิตที่พักอยู่ในห้องนี้เป็นเพื่อนเก่ากันข้าจึงทำอาหารมานั่งกินแล้วก็คุยกับเขาที่จริงเขาจำข้าได้มิน่าล่ะเขาถึงไม่ค่อยบ่นว่าหิวเพราะมีคนเอาอาหารมาให้จริงสิสิทธิ์พี่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาไปไหนแล้วข้าวของของเขาก็หายไปเขาเหรอฮะไปหาผู้หญิงแล้วไปหาผู้หญิงเหรอผู้หญิงที่ไหนอ่ะคุณหนูหัวลูกสาวเสนาทหารฝ่ายซ้ายวันนี้นางมาบอกอาจารย์ว่าจะเชิญบัณฑิตไปเป็นแขกของตระกูลหัวข้าคิดว่าเป็นแขกเข้ามาดมากกว่าแล้วเขาตอบตกลงไหมแน่นอนเขาตอบตกลงได้พักบ้านใหญ่มีใครบ้างไม่ชอบล่ะงั้นอาหารนี้ให้ข้ากินเถอะอุ้ยโอ้มีเนื้อด้วยวัดเป็นสถานที่ถือศีลเจ้าเอาของพวกนี้มาเจ้ามันน่าสงสัยน่าแปลกมากเจ้าเป็นพระผู้น้อยแต่ว่าเป็นเพื่อนกับบัณฑิตเอาอาหารดีๆมาให้เขาหน้าตาผ่องใสมีผมอยู่ข้างหูต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆงั้นเดี๋ยวข้าต้องพิสูจน์แล้วล่ะเจ้าจะทำอะไรข้าอะไรทุยขอฟ้าคุ้มครองปัดความโชคร้ายให้เย่อหญิงอย่าถูกเลือกเป็นเมียน้อยโอ้โหเย่อหญิงนะเย่อหญิงเจ้าช่างงดงามยิ่งนักไม่มีใครอีกแล้วอยู่ขาวผ่องใสดุดดอกไม้แรกแย้มเจ้าคือหูหญิงสามของข้าไฟสามจุดนั่นใครอ่ะอ
เซียนหมามาแล้วเซียนหมาพิธีต่างๆข้าเตรียมไว้พร้อมแล้ววันนี้ต้องรบกวนท่านดีมากดีมากวันนี้เป็นวันดีท้องฟ้าสดใสแก้เคล็ดปัดความโชคร้ายข้าได้เมียสวยได้โชคมาข้าต้องขอขอบคุณท่านขอบคุณใต้เท้าตอนนี้ขอเชิญตระกูลเฉียวทั้งหมดพร้อมใจกันขอพรต่อเทพเจ้าขอให้ซื่อกูปกป้องอย่าเลือกเย่อิงอย่าเลือกเย่เจียวเลือกเย่หลานเย่อ้ายก็ได้เย่ว่างเย่ซั่วก็ไม่มีปัญหาคุณชายนายท่านรับเมียน้อยทำไมต้องพูดชื่อทุกคนด้วยวะอย่าพูดมากเอาชื่อเจ้าด้วยไหมเอ้ยเย่อิงมานี่ตั้งใจให้ดีบอกต่อซื่อกูว่าเจ้าอยากรับใช้นายท่านนะเย่เจียวเจ้าด้วยมาบอกซื่อกูว่าเจ้าอยากรับใช้นายท่านขอซื่อกูปกป้องขอย้ายข้าได้รับเลือกคนที่ได้รับเลือกขอให้เป็นเย่เจียวขอให้เป็นเขาขอให้เป็นเขาขอซื่อกูปกป้องขอย้ายเป็นข้าเย่เจียวคนที่ได้รับเลือกขอให้เป็นเย่อิง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 เย่เจียวเย่เจียวเย่เจียวบัดนี้เริ่มพิธีควบคุมทั้งฟ้าดินแก้เคล็ดให้โชคดีนี่พวกเขาจะทำอะไรเหรอขอพรจากเทพเจ้าบอกความลับฟ้าพวกเขาจะบอกว่าเทพเจ้าใช้มือของเซียนมาเขียนคำพูดเทพเจ้าบนทรายช่างมหัศจรรย์แน่นอนอยู่แล้วเป็นเทพเจ้าก็ต้องมหัศจรรย์อยู่แล้วคนดีมีฝาย3จุดที่เท้าแก้เคล็ดให้โชคดีปัดรังควานคนที่มีฝาย3จุดเป็นเนื้อคู่แท้จริงต้องมีฝาย3จุดช่วยเสริมบารมีให้ข้าเหรอต้องเป็นเช่นนั้นฉะนั้นทุกคนต้องเปิดให้ดูมีไหมยังไงเย่อิงเจ้าก่อนสามไฟสองไฟสองไฟสองไฟมีไฟสามจุดมีในเมื่อไม่ใช่เย่อิงก็หมายความว่าอะไรกันนี่เย่เจียวถกขากางเกงขึ้นใจเย็นใจเย็นเอาล่ะนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปถ้ามีพี่น้องที่ดีอีกคนหนึ่งไม่รู้ว่าสวรรค์คิดยังไงไม่มีเหตุผลยินดีด้วยหุยหญิงสามยินดีด้วยหุยหญิงสามอุ้ยที่แท้เป็นเยี่ยเจียวดีจังช่วงเวลาควรดีใจทำไมถึงวิ่งมาร้องไห้ผู้หญิงสามจะเข้ามาทำไมออกไปที่จริงถือว่าเจ้าน่ะโชคดีเจ้าจะมีเงินทองมากมายหลายคนต้องอิจฉาตอนนี้เจ้าบินขึ้นเป็นนกสวยต่อไปอย่าแย่งข้าวกับสาวใช้อย่างพวกเราเลยต่อไปเรื่องทุกอย่างเป็นหน้าที่ข้าพวกเราพี่น้องยินดีร่วมใจส่งเจ้าแต่งงานเจ้าไม่ต้องพูดแล้วที่แท้สวรรค์เมตตาข้าข้าขอพรให้เจ้าได้ถูกเลือกไม่เลือกค่ะความสุขของข้าขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วเอี้ยนชิงจดหมายพี่เย่อิงจริงเหรอใช่โชคดีที่เราเลี้ยงมันไว้ส่งจดหมายไม่งั้นพวกเราแย่แน่เลยอะเปิดดูซิเย่อิงเขียนว่ายังไงเขาให้เราช่วยสืบประวัติของเซียนหมาคนนั้นในท่านเฉียวหลังรับเมียน้อยมีเรื่องน่าแปลกหรือว่าเย่อิงกับพวกเขาร่วมมือกันนี่ข้ารู้จักสาวใช้เซียนหมาข้าคุยกับเขาได้ข้าจัดการเองไปเท้าเฉียวเคยมาหาเจ้านายเจ้าใช่ไหมคือว่าเขาเคยมา2ครั้งแต่ว่าครั้งล่าสุดเขามาคนเดียวเหมือนมีความลับแล้วเขามีเรื่องอะไรนี่ไต้เท้าเฉียวเนี่ยทำเพื่อความสะใจเขาก็เลยจะรับพี่เย่อิงเป็นเมียเขาเห็นแก่ตัวมากชู้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 เย็นชิงเ
ตัดสินใจภายในแย่แล้วจะหนีไปยังไงไฟ3จุดนั่นใครอ่ะสิ่งก้อนเดียวขว้างนกได้2ตัวจัดการในท่านลามกได้แถมจัดการเยี่ยเจียวได้ด้วยอย่าเพิ่งไปข้ามีเรื่องจะถามเจ้าแอบทำอะไรไว้ทำให้เยี่ยเจียวแต่งงานกับพ่อข้าทำไมฟ้าเลือกแล้วไม่เกี่ยวกับข้าซะหน่อยรู้จักเจ้าดีจะโกหกถึงเมื่อไหร่เจ้าฉลาดมากเจ้าต้องมีวิธีทำให้เยี่ยเจียวถูกเลือกเจ้าเป็นห่วงเขามากยังบอกว่าไม่มีอะไรกันข้ากับเขาไม่มีอะไรกันเจ้าอิจฉาเยี่ยเจียวจะแก้แค้นเขาข้ากับเขาต้องตายกันไปข้างหนึ่งถ้าข้าไม่ทำอยากให้ข้าเป็นแม่สามเจ้าเหรอข้าไม่อยากอยู่แล้วเยี่ยเจียวเป็นแบบนี้เหมือนข้าผิดต่อเขาพูดขนาดนี้เจ้ายังบอกว่าไม่รักเขาอีกเขามีคนรักแล้วแต่ไม่ใช่ข้าคนนั้นชื่อฟู่โยเหวยฟู่โยเหวยคือใครอ่ะฟู่โยเหวยเป็นบัณฑิตเดินทางมาสอบในเมืองเขากับเยี่ยเจียวเป็นคนบ้านเดียวกันเขาทั้งสองรักกันข้าเก็บเป็นความลับเรื่องความสัมพันธ์ของพวกเขาข้าเคยช่วยพาเขาไปพบกันไม่มีพยานรู้เห็นเจ้าจะพูดยังไงก็ได้ไม่เชื่อจะไปถามเยี่ยเจียวสิเจ้ากำลังให้ร้ายคนอื่นเฮ้ยดังนั้นจนอย่าทำร้ายรวยอย่าไปอวดยากจนมีความสุขรวยมีมารยาทเข้าใจไหมข้ายังไม่เข้าใจอ่ะเจ้าช่วยอธิบายอีกทีสิจนอย่าอิจฉารวยอย่าลืมตัวจนมีศักดิ์ศรีรวยมีการศึกษาคำเหล่านี้มันคือคติเตือนใจคนเราอย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนตระกูลใหญ่แล้วไม่เห็นหัวคนอื่นถึงเราจะอยู่เล็กยากจนเราก็สามารถรวยทางจิตใจได้น่าประทับใจมากเลยอ่ะช่วยพูดให้ข้าฟังเยอะๆหน่อยจะได้ไหมอ่ะคุณหนูหัวมีความรู้มากมายข้าคงไม่ต้องเอาละเอาละข้าพูดอยู่เสมอว่าอยากเป็นคนที่มีความรู้เสียดายไม่มีโอกาสครั้งนี้ได้พบกับแสงสว่างอาจารย์ฟู่เจ้ายุ่งเรื่องสอบยังสละเวลามาสอนเยี่ยนเจินอ่านหนังสือข้าขอขอบคุณมากเป็นข้าที่ต้องขอบคุณใต้เท้าให้โอกาสข้าพักอยู่ที่นี่ก่อนให้ข้าเป็นแขกของท่านที่นี่เก่าเกินไปเฮ้ยลำบากอาจารย์แล้วไม่ลำบากเลยหากเทียบกับที่พักเก่าแล้วต่างกันราวฟ้ากับดินข้าจะสอนคุณหนูหัวให้ดีเพื่อตอบแทนใต้เท้าหัวอาจารย์ไม่รังเกียจก็ดีขอให้เจ้าคิดว่าที่นี่เป็นบ้านของเจ้างั้นข้าไม่รบกวนแล้วล่ะท่านพ่อค่อยๆเดินตั้งใจเรียนนะเชิญอาจารย์พวกเราเนี่ยอ่านหนังสือจนเหนื่อยแล้วนั่งพักสักหน่อยก็ได้เสี่ยวเอิญเสี่ยวหุยว้าวเราต้องกินอาหารเยอะๆถึงจะได้มีแรงเรียนหนังสืออาจารย์เรากินด้วยกันเถอะเชิญคุณหัวเชิญระวังร้อนนะอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยเหรอคนนี้เหรอที่เจ้ารักเขาน่ะใช่คนที่ข้ารักไม่มีแล้วตัวข้าก็ไม่มีแล้วเย่เจียวข้าขอโทษนะข้าไม่รู้ความลำบากของเจ้าเขาไม่ยอมบอกข้าเนี่ยโทษเจ้าไม่ได้แล้วมันเป็นความลับของข้าถ้าไม่ใช่เพราะข้าถึงวัดช้าถึงได้เกิดเรื่องทำให้พี่โยเหวยเข้าปากเสือเพราะหัวเยี่ยนเจินไม่ต่างอะไรกับเสือข้าเป็นห่วงพี่โยเหวยสามีในอนาคตข้าจะเป็นยังไงสามีในอนาคตเจ้าก็จะกลายเป็นสามีเสือเจ้าจะพูดทำไมเนี่ยเจ้ากับคุณชายฟู่มั่นกันหรือยังถึงเราไม่ได้มั่นกันแต่ว่าเรามีสัญญาใจข้ากับโยเหวยรู้จักกันมานานเราเติบโตในหมู่บ้านเดียวกันข้ารู้ว่าในหมู่บ้านมีคนชื่อโยเหวย
แต่ไม่มีโอกาสรู้จักกันทุกวันกลับบ้านข้าจะผ่านบ้านเขาทุกครั้งก็จะเห็นเขาตั้งใจอ่านหนังสือทั้งกลางวันกลางคืนแดดออกหรือฝนตกเขาไม่เคยขี้เกียจทุกวันจะเป็นแบบนี้ชีวิตของเขาจะมีแต่หนังสือคืนที่ฝนตกหนักในคืนนั้นเราจึงรู้จักกันบ้านของเขายากจนมากเงินซื้อน้ำมันจุดตะเกียงก็ไม่มีเขาก็ยังพยายามอ่านหนังสือในที่มืดข้ากลัวว่าถ้าเขาทำแบบนี้จะไม่ดีกับสายตาข้าจึงช่วยเขาข้าจับหิ่งห้อยมาให้นี่วันหลังเจ้าอ่านหนังสือจะได้ไม่เสียสายตาตั้งแต่นั้นทุกวันหลังเลิกงานหรือหลังเก็บฟืนข้าจะไปที่บ้านเขาอ่านหนังสือเป็นเพื่อนเขาข้าเผามันมาให้เจ้าขอบคุณมากเสี่ยวซุยลองชิมดูอร่อยไหมหลังจากนั้นพวกเราก็เจอกันทุกวันไม่เคยแยกจากกันขอพรเทพเจ้าขอให้ข้ามีเงินเดินทางเพื่อไปสอบในเมืองโปรดช่วยคุ้มครองให้ข้าสอบได้เพื่อข้าจะได้ดูแลเสี่ยวซุยได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขอพรเทพเจ้าจงช่วยคุ้มครองโยเว้ยเขาตั้งใจอ่านหนังสือมานานขอให้เขาสอบได้เก็บเงินค่าเดินทางให้ดีนะข้าไม่รู้จะขอบคุณเจ้ายังไงทำไมเจ้ามีเงินเยอะจังเป็นเงินที่ท่านอาให้ข้าเพราะว่าเมียเขาไม่สบายให้ข้าช่วยดูแลข้ารับปากเขาว่าจะช่วยดูแลอาหญิงให้ข้าจึงมีเงินให้เจ้าเข้าไปสอบเสือสุยช่างดีกับข้าไม่มีเจ้าข้าไม่รู้จะทำยังไงข้าจะได้เจอเจ้าอีกเมื่อไหร่จะจำไว้นะพยายามสอบให้ได้เข้าใจไหมงั้นเจ้าไปหาข้าในเมืองการสอบปีหน้าข้าต้องได้ลำดับที่ดีข้ารู้ว่าเจ้าทำได้เจ้าต้องทำให้ได้เจ้าต้องหาทางเข้าในเมืองวันที่ข้าสอบได้ตำแหน่งวันนั้นจะเป็นวันที่เราจะแต่งงานกันเจ้าต้องไปหาข้านะข้าว่างั้นเรานัดกันไว้เจอกันที่ใต้ต้นไม้หน้าสนามสอบได้ตกลงตามนี้มันเป็นเงินที่เยี่ยเดียวขายตัวให้ส่องนางลมและถ่ายตัวเป็นสาวใช้แล้วยิ่งใหญ่มากเลยเราข้าผิดเองถ้าคิดว่าเจ้าเป็นคนที่เลวที่ชอบเงินต้องโทษข้าที่ทำผิดกับเจ้าที่จริงข้าชอบเงินข้าเป็นห่วงโยเว้ยว่าจะสอบไม่ได้ถ้าข้ามีเงินให้เขาปีนี้สอบไม่ได้ก็รออีก3ปีข้าจึงทำไม่ดีกับพวกเจ้าวิธีเอาชีวิตรอดที่ข้าเรียนรู้จากซ่องนางลมข้ารู้แล้วข้ารู้แล้วจริงๆรู้ก็ดีแล้วคนที่มีปัญหาคือเยี่ยเจียวเพราะว่าคนที่เขารักถูกเสือใหญ่จับตัวไปตัวเขาก็ถูกพ่อข้าควบคุมแล้วจะทำยังไงเจ้าคิดไว้หรือยังเยี่ยเจียวไม่ต้องห่วงนะข้าจะหาวิธีช่วยเจ้าเองเย่อิงจะรู้ไหมหัวหินใหญ่จะส่งใครไปรับใช้เย่เจียวข้าจะรู้ได้ยังไงขอให้อย่าเป็นข้าเลยแต่ถ้าเป็นเย่เจียวเราต้องเรียกเขาว่าหัวหินสามเรียกเขาว่าเย่เจียวไม่ได้แล้วนายท่านเย่ว่าไปเก็บห้องทำงานให้ข้าข้านายท่านเย่อิงเจ้าร้ายกาจมากเจ้าโกหกนายท่านนายท่านข้าไม่รู้ว่าท่านพูดเรื่องอะไรไม่ผิดแน่ถึงนายท่านจะอายุมากแล้วแต่ก็ยังชอบสาวๆเห็นแล้วเกิดพลังนายท่านผู้หญิงใหญ่รอข้าอยู่เดี๋ยวผู้หญิงสามอย่าเดินเร็วนักสิผู้หญิงสามช่วยข้าเอาดอกไม้ไปวางในห้องใหม่ทีดอกโบตั๋นเป็นมงคลผู้หญิงสามค่ะ
ข้าไม่ใช่หูหญิน3อย่าเรียกข้าหูหญิน3ได้มั้ยหูหญิน3อย่าโกรธนะคะหูหญิน3ทรงผมยุ่งแล้วข้าจัดให้ใหม่ดีมั้ยข้าบอกแล้วว่าข้าไม่ใช่หูหญิน3ทราบค่ะหูหญิน3เฮ้ยตอนแรกนะตำแหน่งหูหญิน3เป็นของเจ้าแต่ว่าเจ้ายกให้คนอื่นแต่เจ้าก็ยังเป็นห่วงนายท่านมอบเยี่ยเจียวมาให้ข้าไม่ใช่เยี่ยหลันเยี่ยไอ้2คนนี้ถึงแม้ว่าเยี่ยเจียวไม่มีเสน่ห์เหมือนเจ้าแต่ว่ายิ่งมองก็ยิ่งสวยความจริงข้ารอคอยคืนที่เข้าห้องหอมมานานแล้วแม่นางเยี่ยเจียวยกขาขึ้นผ่อนคลายอย่าเกรงผู้หญิงรองแม่นางเยี่ยเจียวยังบริสุทธิ์เด็กโง่เอ้ยถึงแม้ว่าเจ้าเนี่ยเมื่อก่อนนี้จะไม่เคยคิดเคยฝันแต่ว่าวันนี้เนี่ยไก่ป่ากลายเป็นไก่ฟ้าไปแล้วแล้วเจ้าเองเนี่ยจะร้องไห้ทำไมนี่อีก2วันเราก็เป็นพี่น้องกันแล้วนะพี่น้องกันน่ะต้องร่วมใจกันแก้ปัญหาให้ทุกอย่างน่ะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีกำจัดศัตรูใหญ่ของเราผู้หญิงร้องข้าขอร้องข้าไม่แต่งงานได้ไหมคะว้ายนี่เจ้าพูดอีกแล้วนะข้าบอกแล้วว่าเจ้าไม่มีทางเลือก เรื่องนะมาถึงวันนี้แล้วเจ้าต้องตัดสินใจร่วมมือกับข้าสู้กับหูหญินชั่วคนนั้นเมื่อก่อนนะข้าน่ะสู้เพียงคนเดียวทำอะไรเขาไม่ได้วันหน้าเราสองคนร่วมมือกันข้ารับรองได้ว่าพวกเราน่ะจะต้องชนะได้แน่นอนคอยดูซิว่าเขาน่ะจะควบคุมนายท่านยังไงถ้าหากว่าเราสองคนร่วมมือกันข้าคิดว่าเราสองคนน่ะสู้กับเขาคนเดียวถึงจะถูกนะจริงหรือเปล่าล่ะคุณดีดีทำไมร้องไห้ฮะข้าคิดว่าเย่เจียวนางน่าสงสารมากข้าก็เลยร้องไห้ผู้หญิงมีตั้งเยอะทำไมนายท่านต้องเลือกเย่เจียวเป็นผู้หญิงสามด้วยเสียใจก็ไร้ประโยชน์ร้องไห้ก็ไร้ประโยชน์ช่วยเย่เจียวได้ไหมถ้าช่วยไม่ได้ก็ถึงร้องไห้ไงคุณชายอย่าสนใจข้าปล่อยให้ข้าตายเถอะอย่าตายใช่ไหมเดี๋ยวข้าช่วยหรือว่าตอบแทนเจ้ามามานี่ทำอะไรคุณชายข้าจะช่วยเจ้าไม่จะปีนขึ้นไปเลยแล้วก็ผูกคอตายเดี๋ยวข้าจะช่วยไม่ข้าไม่ขึ้นข้าไม่ปีนขึ้นไปไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะคุณชายข้าไม่ขึ้นไปสิขึ้นขึ้นโอ้ยโอ้ยอยากตายแล้วใช่ไหมไม่อยากตายก็หูปากซะรบกวนข้าใช้ความคิดร่างต้องพูดเจ็ดสาวเรื่องของเยี่ยเจียวก็เป็นแบบนี้ได้ฟังแล้วข้ากินไม่ลงจะทำยังไงอ่ะพวกเราเป็นแค่สาวรับใช้เปลี่ยนความจริงไม่ได้เวลาก็มีจำกัดอีก2วันเยี่ยเจียวต้องแต่งงานแล้วทำไงได้ชีวิตสาวใช้มันลำบากคนโชคดีได้เป็นหูหญินพวกเราทำได้แค่ขอพรให้นางให้เทพเจ้าคุ้มชีวิตไม่ให้นางลำบากพวกเราไปขอพรกวนอิมไหมขอให้ท่านช่วยคุ้มครองนางไม่ได้ปัญหานี้ข้าเป็นคนก่อต่อให้ไม่ได้หลับได้นอนคิดจนสมองแตกข้าก็จะหาวิธีช่วยเยี่ยเจียวอย่างโง่นักเลยถ้าเจ้ามีวิธีคงคิดได้นานแล้วนี่ถงเซียงนี่เจ้าพูดผิดอีกแล้วข้าว่าครั้งนี้กวนอิมก็คงไม่มีวิธีหรอกตระกูลฮั่วช่างไม้นี่เก่งมากเลยอ่ะใช้เวลาแค่2วันก็สามารถทำชิงช้าเสร็จแล้วอ่ะเล่นชิงช้าทำไมเล่นที่บ้านตะวันตกเล่นบ้านตะวันออกก็ได้พ่อท่านพ่อท่านน่ะเล่นไม่เป็นไม่ใช่หรอเอาไว้ลูกอ่านหนังสือที่บ้านตะวันตกเหนื่อยแล้วลูกจะได้พักผ่อนเวลาอาจารย์สอนข้าเหนื่อยแล้วเมื่อไหร่พวกเราน่ะก็จะได้นั่งพักให้สบายยังไงล่ะลูกพ่อพูดมีเหตุผลหังเหวินกงท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าคนเราเกิดมาใช่รู้ทุกอย่างถ้าหากไม่รู้ก็ให้ถามสงสัยไม่ถามอาจารย์ความสงสัยก็ยังจะคงคาใจอยู่อาจารย์น่ะสำคัญกับข้ามากเลยล่ะค่ะลูกไม่ให้เกียรติอาจารย์คงไม่ได้แล้วล่ะอ๋อลูกสาวของพ่อเจริญขึ้นด้วยความรู้ต้องยกความดีให้อาจารย์ฟู่นะท่านชมเกินไปเพราะคุณหนูหัวชาญฉลาดเอาละเอาละข้ายังมีงานค้างอยู่พวกเจ้าค่อยๆเรียนนะคุณหนูพวกเราไปทำงานต่อนะคะอาจารย์คะเรามานั่งชิงช้าด้วยกันไหมไม่ดีกว่าชิงช้าแกว่งไปแกว่งมาข้ากลัวจะเวียนหัวท่านไม่ลองดูจะรู้ได้ยังไงล่ะมาเถอะค่ะ
นั่งนะนั่งนะเดี๋ยวข้ากวยให้มันสนุกมากเลยนะคะอาจารย์คุณหัวมันว่าข้าจะเป็นหัวมากเลยเอาไม่ปล่อยแล้วนี่เดี๋ยวอาจารย์ปิงปิงปิงจะเต้นตึกตักอาจารย์ถ้าเล่นอีกหน่อยจะได้ชินนะพอชินแล้วก็จะไม่เวียนหัวเองแล้วข้าไม่เล่นดีกว่าถ้าข้าขืนเล่นต่อข้ากลัวว่าจะอาเจียนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวข้าช่วยนะมา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 ลำจุ๊บจุ๊บอาจารย์เดี๋ยวข้าช่วยนะเดี๋ยวข้าจะช่วยลูบหลังให้นะมาลูบลูบลูบอาจารย์ไม่ต้องกลัวนะมีข้าอยู่ทั้งคนเย่เจียวคืนนี้เจ้าน่ะต้องพักผ่อนให้มากๆล่ะรู้ไหมพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันดีของเจ้าย่าแล้วเย่เจียวหายตัวไปหายจนทั่วก็ไม่เจอนางไม่อยากแต่งงานจึงหนีไปเย่เจียวเป็นคนของเจ้าเจ็บใจนักกล้าหนีไปไม่ได้จะใครแค่ไหนจับนางมาให้ได้เด็กๆเจียวมีคนผูกคอตายมีคนผูกคอตายทางนู้นมีคนผูกคอตายเย่เจียวนี่ทำหน้าเฮ้ยแหกปากอยู่ได้เดินไม่หลับไม่นอนหันเกรงใจคนอื่นเขาบ้างเซ่บ้าหรือเปล่าเย่เจียวเจ้าหนีไม่รอดกลับไปพบนายท่านเจ้าเองก็รู้แต่ทำไมถึงยังทำอีกเจ้าก็รู้ว่าเจ้าหนีไม่รอดแล้วเจ้าจะไปทำไมเจ้ากังวลเรื่องอะไรเดี๋ยวข้าจัดการให้นางหนีไปนายท่านก็ยังดีกับนางข้าคิดว่าต้องลงโทษตามกฎบ้านข้ารู้แล้วเจ้ากลัวหูหยินใหญ่กลัวหูหยินรองเพราะเขาจะรังแกเจ้าไม่ต้องกลัวข้าจะปกป้องเจ้ารับปากเจ้าเพราะว่าข้ารักเจ้ามากเจ้ายังสาวเจ้ายังสวยแต่ว่าสองคนนั้นน่ะแก่หนังเหี่ยวแล้วและอีกอย่างหนึ่งว่าเขาไม่ค่อยแข็งแรงคงจะอยู่ได้อีกไม่นานหรอกอีกไม่นานเจ้าจากหูหยินสามก็จะเป็นหูหยินรองจากหูหยินรองก็จะเป็นหูหยินใหญ่เพราะว่าข้ารักเจ้าคนเดียวดังนั้นเจ้าอย่าโง่หนีไปรู้ไหมอยู่ข้างๆนายท่านให้ดีๆเถอะข้าจะมองเจ้าเหมือนของล้ำค่าข้ารู้ว่าผู้หญิงสองคนนั่นนางเข้ากันไม่ได้ต่างก็แข่งแย่งชิงดีกันแต่ว่าเจ้าต่อไปเจ้าจะเป็นหูหญินที่สวยที่สุดของนายท่านรู้ไหมฮะได้แล้วครับได้แล้วอย่างว่าครับดีด้วยมาร่วมกับเรายกมือยินดีด้วยยินดีด้วยจัดดียินดีด้วยยินดีด้วยนะแต่เท้าเฉียวยินดีด้วยนะยินดีด้วยยินดีด้วยขอบคุณทุกท่านยินดีด้วยยินดีขอบคุณแต่เท้าเฉียววันนี้ทำแต่งงานใหม่พวกเราไม่เพียงยินดีแต่ยังอิจฉาด้วยนิดหนึ่งนะปีใหม่เพิ่งจะผ่านไปแต่เท้าเฉียวก็สร้างเรื่องดีขึ้นอีกหาสาวใช้สวยๆมาเป็นเมียเพื่อดูแลตัวเองบอกได้เลยว่าเรื่องนี้สมหวังดังใจแต่เท้าหัวมาแล้วแต่เท้าเฉียวยินดีด้วยยินดีด้วยขอบคุณแต่เท้าหัวท่านช่างมีน้ำใจขอบคุณที่มาครับเพราะอะไรเขาถึงมาแต่ท่านด้านนู้นมีเรื่องให้ท่านจัดการแต่เท้าหัวขออภัยด้วยเชิญดื่มเยอะๆตามสบายไม่ต้องเกรงใจตามสบายขอตัวเดี๋ยวแสดงว่าท่านไม่ได้มาร่วมยินดีอย่างเดียวแต่ท่านมาดูข้าพระวาใต้เท้าหัวเฉียวหูหญิงรอง
ผู้หญิงใหญ่คุยกับตังเท้าหัวได้ดีนะคุยสองคนคุยกันได้ถูกคอจังแต่ว่าคุณชายกับนายท่านน่ะคุยกันไม่ค่อยถูกคอเลยนะนายท้าวหัวเขาขอตัวก่อนเฉียวหูหยินไม่ต้องเกรงใจแต่เท้าเฉียวไปรับของขวัญเชิญเขาตามสบายรับทราบนายท่านน้ำใจเล็กน้อยมาร่วมยินดีขอบคุณเซียนหมาเชิญตามสบายดูแลไม่ดีขอไปเซียนหมาเชิญดื่มชาค่ะพี่สาวชัยเจ้านี่ช่างสวยเหมือนนางฟ้าชัดๆแม่ข้าดื่มชาก่อนนะว้าวชาถ้วยนี้หอมจริงๆเลยเดี๋ยวเพิ่งไปข้าจะให้รางวัลเจ้าขอบคุณเซียนหมาเจอกันหลังบ้านใครกันล่ะเนี่ยพี่เปิ้ลใจดีนายท่านรับเมียน้อยกลัวข้ารับไม่ไหวจึงมาหาข้าเขาไม่ชอบคนพลุกพล่านแต่เขาก็ยังมาหาข้าโอ้โหใจข้าตายเรื่องไงซินมาโอ้เจ้าเป็นคนนัดข้าเหรอข้ามาขอบคุณท่านถ้าไม่ได้ท่านช่วยเย่เจียวคงไม่ได้เป็นหูหยินสามแล้วนี่มันคืออะไรเจ้าให้ข้าเหรอทองเนี่ยท่านควรรับไว้โชคดีท่านส่งข่าวให้ข้านายท่านจะรับข้าเป็นเมียน้อยทำให้ข้าคิดหาวิธีรับมือได้ทำฝ่ายสามจุดที่ขาของข้านายท่านเลยคิดว่าข้าเป็นคนที่คู่ควรที่จริงเยี่ยเจียวมีฝ่ายทำให้เยี่ยเจียวถูกเลือกท่านช่วยข้าเหมือนเกิดใหม่เลยข้าขอบคุณมากเลยนะแหมจะพระชั่วคนนี้สร้างเรื่องนี้เองเฮ้ยจะพระชั่วอย่าหนีนะเจ้าผมควรตายเก็บเงินเยี่ยหญิงเก็บเงินจากข้าได้ทั้งสองฝ่ายข้าเปล่าข้าไม่ต้องรับเจ้าไปเลยไปเดี๋ยวก่อนเงินขึ้นมาไปโชคดีนะชั่วร้ายจริงๆทำให้ข้าไม่ได้แต่งงานกับเยี่ยหญิงก็ยังดีนะเยี่ยเจียวสวยมากเจียวเจิ้งเจ้าเลวมากงานมงคลสมรสผู้หญิงใหญ่เชิญดื่มชาชาถ้วยนี้ข้ารับไว้ได้เจ้าเข้ามาตระกูลของเราต้องทำตามกฎดูผู้ใหญ่ดูเด็กข้าเป็นใหญ่เจ้าเป็นเล็กข้าเดินข้างหน้าเจ้าเดินตามหลังเข้าใจไหมยี่เจียวรับทราบค่ะผู้หญิงรองเชิญดื่มชานับจากนี้เราเป็นพี่น้องกันไม่แบ่งใหญ่เล็กเจ้าช่วยข้าข้าช่วยเจ้าเข้าใจไหมของขวัญนี้ข้ามอบให้เจ้าขอบคุณผู้หญิงรองไต่เท้าเฉียวไต่เท้าเฉียวถ้วยนี้ข้าดื่มให้ท่านถ้วยนี้เต็มที่ไม่เมาไม่กลับดื่มข้าชอบแต่เท้าทุกท่านท่านพ่อข้าคืนนี้เวลามีค่ามากเรื่องดื่มเหล้าให้ลูกชายเขาทำแทนข้าขอดื่มกับทุกท่านทุกท่านดื่มมาเลยดื่มมีของข้าข้าสัญญาว่าข้าจะรักเจ้าอย่างสุดหัวใจ
หรอท่านพ่อแม่สามค่ำคืนเข้าหอยินดีด้วยยินดีด้วยเจ้าเป็นอะไรฉีจิ้นท่านออกไปเถอะฉีจิ้นจะออกไปเถอะข้ามายินดีกับท่านพ่อข้าดื่มเยอะข้ามายินดีกับท่านพ่อข้าไม่ได้เมายินดีด้วยยินดีด้วยผมมากๆพี่พาตัวออกไปเลยครับคุณชายท่านออกไปก่อนข้าไม่ได้เมาข้าจะดื่มกับแม่สามสักหนึ่งกาถ้าท่านไปดื่มกับข้าคืนนี้ข้าจะนอนในนี้เลยฉีจิ้นเจ้าออกไปก่อนนะเจ้าเข้าใจอะไรบ้างจะได้ไหมฮะเราดื่มด้วยกันดีกว่าที่พาเข้าไปออกไปนะคุณชายไม่ได้มาจะอย่ามายุ่งไปให้พ้นกันเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะมีหุ่นฟางสองตัวโอ๊ยโอ๊ยมีเข็มด้วยเขียนว่าอะไรกวงจื่อเพ่ยเกิดปีเสือวันที่7เดือน5ทำไมมีชื่อวันเดือนปีเกิดค่ะคนนี้ชื่อซ่านกวนหยินอิงเกิดวันที่5เดือน6เวลาไหนเนี่ยวันเดือนปีเกิดของข้าจริงๆด้วยอ่ะเขาทำอะไรเหรอนี่เจ้าทำของสกปรกใส่ข้าเหรอเจ้าใจดำเกินไปแล้วเสียแรงที่ข้าเห็นเจ้าเป็นพี่น้องทำร้ายข้าก็พอทำไมต้องทำร้ายข้าด้วยเจ้าแค่ล้อเล่นใช่ไหมข้าไม่ได้ล้อเล่นข้าจะแก้แค้นพวกเจ้ามันคนไม่ดีคิดจะทำร้ายข้าเจ้ามันหูหยินชั่วเจ้ามันหูหยินสารเลวนี่ยังไงมาว่าข้าเจ้าว่าใครสารเลวข้าว่าเจ้ามันสารเลวเจ้าจะลากข้าให้สู้กับหูหยินใหญ่เจ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวเจ้าเคยคิดบ้างไหมข้าไม่อยากแต่งกับตาแกเจ้าว่าข้าแก่เหรอเป็นผู้หญิงด้วยกันแต่ไม่ช่วยกันยังทำลายผู้บริสุทธิ์ทำลายชีวิตของข้าข้าจะสู้ตายกับพวกเจ้าเจ้าบังอาจมากเจ้ากล้าด่าพ่อแม่ของข้าเหรอจะทำเกินไปแล้วนะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงก็จะลงโทษเจ้าเจ้ามันหาเรื่องใส่ตัวตายเจ้านี่มันเสือกเลยจริงถ้าจะตีเจ้าให้ตายฮะนี่เหมือนเขาจะตายแล้วข้าฆ่าคนตายเหรองานแต่งกลายเป็นงานศพเหรอนี่ไม่ต้องกลัวให้ข้าดูก่อนยังหายใจยังไม่ตายนั่นก็อย่างดีฮะนางฟื้นแล้วนายท่านจะทำยังไงกับนางโธ่เอ้ยคนแบบนี้น่ะมีทางเดียวคือต้องไล่ออกจากบ้านไปซะไล่นางไปเหรอแต่ถ้าไล่นางไปผู้หญิงใหญ่ผู้หญิงรองอาจถูกใส่ร้ายอีกเอาสัญญาขายตัวคืนให้นางจากนี้ไปไม่เกี่ยวข้องกันต้องให้นางรับปากว่านางจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครได้ตกลงตามนี้เจ้าได้ยินหรือยังนะฮะสองฝ่ายตกลงด้วยดีแล้วเจ้าจะรับปากไหมไอ้เท้าหัวฮะเย่เจียวโถเอ้ยเจ้ายอมใช้วิธีเจ็บตัวขนาดนี้ตามที่ข้าคิดไว้หลังผู้หญิงทั้งสองรู้ว่าข้าทำแบบนี้พวกเขาจะต้องตีข้าหลังข้าเจ็บหนักพวกเขาก็กลัวเอาสัญญาขายตัวคืนให้แล้วไล่ข้าออกสองฝ่ายตัดขาดกันเจ้าคงลำบากนี่อย่าทำอะไรโง่ๆนะมานั่งก่อนนั่งแล้วก่อนนะโถ่เอ้ยแม่นางทำไมเจ้าถึงทำแบบนี้ข้าจำเจ้าได้เจ้าเป็นสาวรับใช้ของบ้านเฉียวท่านมาช่วยข้าทำไมมันยังอยากมีชีวิตอยู่โลกนี้ไม่มีเรื่องอะไรที่แก้ไขไม่ได้มันแก้ไขไม่ได้แล้วนายท่านจะรับข้าเป็นเมียข้าขาดไม่ได้มีทางเดียวคือข้าจะต้องตายเฮ้ยเฉียวเจิ้งนี่มันเลวจริงๆเรื่องแบบนี้ก็ทำได้ไม่ต้องห่วงอย่าคิดสั้นนะต้องมีทางออกเย่เจียวที่จริงวันนั้นถึงข้าช่วยเจ้าไว้แต่ข้าไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาให้เจ้ายังไงเจ้าเป็นคนของบ้านเฉียวเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องภายในบ้านแต่ว่าตอนนี้เจ้าได้เอาสัญญาขายตัวกลับมาด้วยต่อไปเจ้าก็เป็นอิสระแล้วข้าก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงข้าไม่มีที่ไปถ้าเฉียวเจิ้งรู้ว่าข้าตั้งใจทำแบบนี้เขาต้องจับข้ากลับไปอีกงั้นเจ้ามาอยู่ที่บ้านของข้าถ้าเจ้าเป็นสาวรับใช้บ้านข้าเฉียวเจิ้งจะทำอะไรเจ้าไม่ได้ขอบคุณได้เท้าหัวนี่ลุกขึ้นเถอะลุกขึ้นอย่าทำแบบนี้เลยข้ารับปากช่วยเจ้าก็ต้องช่วยเจ้าให้ได้ วิธีของพี่เยี่ยอินได้ผลดีจริงๆเขาคิดได้ยังไง
ให้เย่เจียวผูกคอตายให้ไต้เท้าหัวเห็นไต้เท้าหัวมีน้ำใจเขาก็ต้องช่วยเหลืออยู่แล้วตอนนี้เรื่องมาถูกทางเย่เจียวมีอิสระแล้วก็เข้าไปบ้านหัวได้จับตามองหัวเยี่ยนเจินข้าน่าจะลองดูบ้างทางเส้นนี้ไปบ้านไต้เท้าหัวท่านก็จะต้องผ่านไปผ่านมาถ้าข้าจะมาผูกคอตายเขาผ่านมาเห็นก็ต้องช่วยข้านี่ยายอิงข้าไม่ต้องเป็นหูหญิงสามได้เข้าไปอยู่ในบ้านหัวขอบคุณเจ้ามากข้าบอกแล้วปัญหาที่ข้าก่อข้าจะหาวิธีแก้สมควรแล้วไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกจะขอบคุณเขาคนเดียวไม่ขอบคุณข้าบ้างเหรอข้าก็ออกแรงด้วยนะแล้วเจ้าออกแรงยังไงถึงจะเป็นความคิดของเจ้าแต่ข้าก็เป็นคนลงมือด้วยเรื่องแรกชาทำให้หูดับชั่วคราวของเซียนหมาวันเดือนปีเกิดของแม่ทั้งสองทั้งมีเกราะกำบังหน้าท้อทำให้ตีไม่เจ็บและที่เยี่ยเจียวพ่นออกมาทั้งตุ๊กตาหุ่นฟางแล้วก็พอข้าเห็นต้นไม้ต้นนั้นจึงให้เยี่ยเจียวแกล้งไปผูกคอตายถ้าข้าไม่แกล้งกระเด็นไปชนตู้ของพวกนั้นคงไม่ตกลงมาเจ้าว่าจริงไหมพอแล้วพอแล้วเจ้าเก่งที่สุดงั้นพอใจหรือยังพอใจแล้วพอแล้วข้ามีธุระแล้วพวกเจ้าตาสบายนะแค่เดินแหละสุดใจความรักของพวกเจ้าน่าอิจฉาโกรธกันบ่อยๆน่าอิจฉาตรงไหนล่ะนี่เจ้าอย่าทำแบบนี้เลยลุกขึ้นเถอะครั้งนี้เจ้าช่วยข้าข้าไม่รู้จะขอบคุณยังไงขอบคุณเจ้ามากข้าไม่ต้องเป็นเมียน้อยได้ไปอยู่บ้านหัวได้อยู่ใกล้โยเว้ยเจ้าเป็นคนที่มีบุญคุณกับข้าที่สุดไม่ใช่บุญคุณเลยเป็นพี่น้องกันถึงเราต้องแยกจากกันแต่ก็ไม่ได้ห่างกันนะเราไปมาหาสู่กันได้จำไว้นะเราน่ะจากศัตรูกันกลายเป็นพี่น้องต่อไปเจ้าช่วยข้าข้าช่วยเจ้าพี่น้องที่ดีพี่น้องที่ดี